อนนี้ตลาดแบรนด์เนมเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับในหมู่ของกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยย้อนไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยครับตลาดยังไม่ได้คึกคักเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าการซื้อสินค้าแบรนด์เนมมือ2เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คนไทยเนาะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นของยูสแล้วมันจะดีไหมมันจะเป็นของแท้หรือเปล่าสภาพมันจะสวยไหมเหมือนกับเราซื้อในช็อปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นเพนพอยต์เนาะรวมถึงของปลอมอะไรเงี้ยด้วยครับมันก็ระบาดหนักในช่วงโควิดเนี่ยมันโตส่วนกระแสมากจะสังเกตได้จากช็อปไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น Chanel หลุยส์ Hermes Gucci Celine ที่กำลังมาแรงเนี่ยครับทยอยปรับราคาขึ้นปีละ2ถึง3หนมันทำให้เราได้เห็นถึงศักยภาพของการเติบโตในตลาดถึงแม้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะดีหรือไม่ดีเนี่ยสินค้าแบรนด์เนมก็เป็นอะไรที่คนก็นิยมเสมอนะครับสมมติว่าเราซื้อเซคันด์แฮนด์ใช่ไหมฮะราคามันก็จะลงจากเฟิร์สแฮนด์มาประมาณหนึ่งอยู่แล้วครับเท่ากับว่าเราซื้อในราคาที่มันไม่ได้สูงแล้วครับอย่างของ RSS แบรนด์เนมเราเนี่ยเราก็เช็คราคาตลาดมาให้หมดแล้วว่ารุ่นไหนกำลังเป็นที่นิยมรุ่นไหนโอเคในช็อปแพงมากอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมอยู่ในกระแสมากเนี่ยครับราคามันก็จะอิงตามตลาดเนี่ยครับมันจะทำให้ลูกค้าไม่ต้องตัดสินใจเยอะครับว่าเฮ้ยสินค้าเนี่ยต้องเช็คต้องอะไรยังไงคือเราคัดสรรมาให้หมดแล้วครับเราทำให้มันง่ายต่อลูกค้ามากขึ้นว่าเฮ้ยราคาที่เราตั้งเนี่ยคือเราเช็คมาละอิงจากตลาดมาแล้วว่าคุณซื้อของได้ราคาดีแล้วก็มีคุณภาพแน่นอนนะครับกลุ่ม Gen Z วัยรุ่นนี่มาแรงมากครับเพราะว่าเอาจริงเนี่ยวัยรุ่นสมัยนี้ครับเวลาเขาจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมว่าเขาฉลาดเลือกเขาเช็คราคาตลาดเป็นไงร้านนี้ขายเท่าไหร่มือหนึ่งเท่าไหร่สภาพดีไหมมันจะไม่ได้เหมือนกับการที่เข้าไปเฮ้ยเอาเนี่ยซื้อเขาก็จะมีความรู้มากขึ้นไม่ว่าจะซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยมันทำให้ร้านที่ทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพอะไรเงี้ยครับก็สามารถตอบสนองกลุ่มวัยรุ่นตรงนี้ได้อย่างแรกเลยก็อุปกรณ์เนาะเราอาจจะต้องเก็บไว้พยายามอย่าทำหายเพราะว่ามันก็มีผลต่อราคาลองนึกภาพว่าวันนี้เราเป็นคนซื้ออะเราก็อยากได้กระเป๋าที่มาพร้อมกับอุปกรณ์แบบFull set แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทางร้านก็รับซื้อเหมือนกันหลักๆก็จะเป็นเรื่องของ condition ของกระเป๋าสภาพว่าโอเคต้องสภาพดีหน่อยนะไม่ได้มีตำหนิหนักอะไรจนแบบโอ้โหแบบรับไม่ได้อะไรเงี้ยครับเวลาเราจะรับซื้อหรือว่าประเมินราคาอย่างเงี้ยครับก็จะดูจากสภาพเป็นหลักสีไซส์แล้วก็ความฮิตของช่วงนั้นๆด้วยครับคนที่ซื้อเก็บเขาก็เอามาใช้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เขาก็มีโอกาสมองว่าในอนาคตเนี่ยตัวที่เขาซื้อเนี่ยมันจะราคาขึ้นก็เหมือนใช้ฟรีอะเนาะแล้วขายก็ไม่ขาดทุนเยอะด้วยครับเพราะว่าราคาที่ซื้อเนี่ยสมมติว่าเราซื้อเซคันด์แฮนด์ใช่ไหมฮะราคามันก็จะลงจากเฟิร์สแฮนด์มาประมาณหนึ่งอยู่แล้วครับเท่ากับว่าเราซื้อในราคาที่มันไม่ได้สูงแล้วครับเนี่ยเราก็เช็คราคาตลาดมาให้หมดแล้วว่ารุ่นไหนกำลังเป็นที่นิยมรุ่นไหนโอเคในช็อปแพงมากอาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมหรือในกระแสมากเนี่ยครับราคามันก็จะอิงตามตลาดเนี่ยครับมันจะทำให้ลูกค้าไม่ต้องตัดสินใจเยอะครับว่าเฮ้ยสินค้าเนี่ยต้องเช็คต้องอะไรยังไงคือเราคัดสรรมาให้หมดแล้วครับเราทำให้มันง่ายต่อลูกค้ามากขึ้นว่าเฮ้ยราคาที่เราตั้งเนี่ยคือเราเช็คมาละอิงคุณซื้อของได้ราคาดีแล้วก็มีคุณภาพแน่นอนนะครับถ้าวัยรุ่นอยากจะซื้อแบรนด์เนมผมก็แนะนำให้เก็บเงินแล้วก็ใช้ให้ไม่ได้เกินรายได้ของเราอะไรเงี้ยอย่างถ้าเป็นตัวผมเองก็จะประมาณ 10% 5% อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามซื้อใบที่มันแบบเราซื้อได้อะไม่ได้เกินตัวอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้การใช้เงินมันจะได้คุ้มค่าด้วยครับอย่างแรกเลยก็ให้เราซื้อรุ่นที่เราคิดว่าเราได้ใช้อ่ะครับอย่าซื้อตามเพียงเพราะแค่ว่ากระแสมันกำลังมาอะไรเงี้ยเพราะสุดท้ายถ้าเราซื้อตามสิ่งที่คนในโซเชียลบอกว่ามันดีสุดท้ายมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราก็ได้ครับให้ใช้ในกระเป๋าในบุคลิกที่เราได้ใช้จริงๆไม่อยากให้มองว่าซื้อแบรนด์เนมเนี่ยเพื่อมาเก็งกำไรอย่างเดียวอยากให้รู้สึกว่ามันคุ้มค่าต่อการใช้งานของเราด้วยครับซื้อมาแล้วแบบโอ๊ยไม่ใช้เลยจะขายอย่างเดียวซื้อช็อปไทยเพื่อมาเก็งกำไรจะทำให้เราเจ็บตัวได้นะไม่งั้นเราก็ซื้อใบที่เราไม่ชอบอ่ะก็อยากให้ได้ซื้อใบที่เราได้ใช้จริงๆดีกว่าแล้วก็
ให้คิดซะว่ามันเป็นกำไรใช้ของเราอะไรอย่างเงี้ยครับ